จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยพาเที่ยวครับผมอย่างที่ตอนที่แล้วเคยบอกไปแล้วนะครับนี่เป็นภาค2นะครับกระเป๋าใบที่2ของเดือนพฤษภาคม2019นะครับซึ่งจริงๆก็อย่างที่ว่านะฮะรวมมาจากหลายกระเป๋ามาใส่กระเป๋านี้อย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นะครับก็จะมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรอยู่ในกระเป๋านี้บ้างนะครับอันดับแรกถุงอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันใส่ไม่พอเลยแยกใส่ถุงมานะครับนี่อันดับแรกนะครับอันนี้คือ iToy นะครับเป็น iToy ของ P2 เนี่ยครับก็คือจะเป็นกล้องของ P2 ที่เล่นเกี่ยวกับกล้องนะครับก็คล้ายๆกับ P4 อะไรประมาณนี้แต่นี่ของเป็นของ P2 นะครับเป็นกล้อง P2 ก็คือจะโบกไม้โบกมืออะไรอย่างนี้นะครับก็พอดีผมเก็บสะสมซีรีส์นี้อันนี้ก็จะมีนี่ครับมีแผ่นเกมนี่ก็ได้มีแผ่นเกมอยู่ข้างใน iToy ใหม่กิ้งเลยครับค่อนข้างใหม่นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับอันนี้เขียนว่าอะไรไม่รู้เหมือนมีอะไรไม่ครบนี่ครับจะมีตัวกล้องของ P2 นะครับเป็นกล้อง iToy ต่อมานะครับนี่อันนี้พวก CD ก็เยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็น Lockman X6 นะครับของ P1 นี่คือ950เยนนะครับมี Spy Card ด้วยครบเรียบร้อยนะครับกล่องแตกนิดหน่อยนะครับอันนี้ Space Harrier นะครับของ PC Engine นะครับ1080เยนตัวมันก็จะเป็นฮิลการ์ดนะครับเป็นการ์ดอันนี้กาลาก้า88นะครับนี่1080เยนตกมา300บาทนะครับก็ King of Fighter 96ครับ Neo Geo CD 540เยนประมาณ150บาทได้นะครับอันนี้3DO นะครับคือผมไม่ค่อยมีเกม 3DO อันนี้เป็นเกมตีกอล์ฟนะครับ250เยนเองถูกดีนะครับก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นซามูไรสปิริต3นะครับ540เยนก็มีเวอร์ชันตลับแล้วนะฮะก็เลยเอาเวอร์ชัน CD มาด้วยอันนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องเหล็กของ S Combat 7นะครับอันนี้108เยนนะครับ30บาทกล่องเหล็กนะครับเป็นเกมของ PS4 แต่ไม่มีเกมมีแค่กล่องนะครับอันนี้คือBig 3นะครับกันชูตติ้งตัวนี้ก็หาค่อนข้างยากนะผมได้มารู้สึกจะ 1,500 เยนนะครับประมาณ500บาทมีทำใครสิทธิ์ภาค Racing Storm นะครับก็มี Death Storm Pilot แล้วก็ทำใครสิทธิ์4ภาค Arcade Version นะครับก็จะเป็น3เกมใน1เดียวนะครับต้องใช้ไอ้นี่นะต้องใช้อะไร PlayStation Move นะครับส่วนตัวนี้เป็น Defender อะไรไม่รู้นะฮะ500เยนก็ของ PS4 เพิ่งออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้ภาค PS3 นะฮะ150บาทได้นะครับก็บอกก่อนนะผมไม่ได้ขายนะพูดราคาให้ฟังเฉยๆผมซื้อมาเล่นแล้วก็มาสะสมเองนะครับต่อมานี่คือ Nintendo GameCube นะครับ250เยนประมาณ70บาทเองนะครับเป็นเกมภาษานะครับ RPGแล้วก็อันนี้เป็นเกมแข่งรถนะครับ500เยน Racing Evolution นะครับนี่กล่องจะหนากว่าปกตินะครับจะหนากว่าปกตินี่เอาให้ดูนะมันจะหนาสันมันจะหนากว่าปกตินะครับแล้วก็ Mario Party 5นะครับอันนี้540เยนรู้สึกเหมือนจะแพงไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีก็เลยซื้อมานะมีภาค4ภาค6ก็เลยซื้อภาค5มาด้วยนะครับนี่กาแฟแม็กซิมลงมาอีกถุงนึงนะครับนี่อันนี้อะไรนะเกมอะไรนะ Flying Nemo หรือ Flying Dolly อะไรไม่รู้ครับนี่324เยนก็ตก100บาทนะครับ
อันนี้ Tales of Symphonia พอดีผมมีเครื่องเกมคิวลา Tales of Symphonia นะครับแต่ไม่มีเกมก็324เยนก็มาตก100บาทนะครับก็มาเข้าคู่กันอันนี้ก็ขอบก็หนาแล้วก็นะครับ WrestleMania 18 324เยน100บาทเองนะครับก็มี The Lock นี่อะไรนี่คือใครสกอตสไตเนอร์เหรอใช่มั้ยบิ๊กปั๊มปั๊มปั๊มอันนี้อะไรล็อบแวนแดมมั้งน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีที่รัดกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวล็อกกุญแจครับนี่ WrestleMania 19 500เยนนี่นะ Kurt Angle นี่ใครจำชื่อไม่ได้นี่ Stone Cold Steve Austin นะครับอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้ The Lock เหรออ๋อ The Lock นี่นะผมนึกว่าเป็นอีกคน The Lock นะครับ The Lock โอเคก็เมื่อกี้ภาค18อันนี้ภาค19นะครับนี่ภาค19ก็จะแพงกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้ครับ30th World อันนี้เขียนว่าอะไรไม่แน่ใจไม่มีคู่มือมั้งใช่ป่ะไม่รู้รอ1080เยนก็ประมาณ300บาทนะครับต่อมาในกระเป๋านะครับอันนี้งานใหญ่ละก็จะกระเป๋าก็จะหนักนิดนึงนะครับนะครับก็อย่างที่เห็นนี่อันนี้ก็คือเป็นกล่องนะครับกล่องใส่ไซส์ S Video มันก็จะชัดกว่าเนี่ยครับมี New Famicom นะครับ Super Famicom N64 GameCube นะครับใช้Multi Out ของ Nintendo นะครับออก S Video นะครับก็จะชัดกว่า AV ปกติทั่วไปนะครับอันนี้869เยนถูกกว่าจาก Hand Off อีกนะนี่ของใหม่ด้วยนะถูกกว่า Hand Off อีกเห็นราคาถูกกว่าก็เลยซื้อเพิ่มมาอีก1อันนะครับเพราะมันถูกดีนะครับประมาณ200ใช่ไหม200กว่าบาทนะครับนี่ก็คือหัว S Video นะครับข้างในจะมี1เขี้ยวสี่เหลี่ยมแล้วก็มี4เขี้ยวเล็กนะครับแล้วก็ตัว Multi ของ Nintendo ตัวนี้ก็คือ AV ธรรมดานะครับนี่คือสีเหลืองคอมโพสิตนะครับเราใช้ S Video แทนแดงขาวก็เป็นเสียงนะครับ LR เยอะไหมเยอะเยอะเยอะเนาะเอาอะไรดีก่อนเกมคิวก่อนแล้วกันเนี่ยครับอันนี้คือเกมคิวเกมอะไรไม่รู้นะครับ950เยนลองมาเล่นดูนะครับก็เหมือนแบบเดินทางเก็บหัวใจนะน่าลองเล่นดูอันนี้ Luigi Mansion นะครับเคยเล่นแต่แผ่นก๊อปนะครับต่อไปนี้เรามีแผ่นแท้เล่นแล้วนะครับLuigi Mansion 1,300 เยนได้ 1,298 เยนนะครับประมาณ400กว่าบาทนะครับสภาพไม่ค่อยดีอีกอันนึงสภาพดีแต่ว่า 2,000 กว่าเยนนะครับซื้อไม่ไหวก็เลยยอมสภาพดีน้อยหน่อยนะครับสภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าก็จะเล่นได้เหมือนกันอันนี้ Capcom vs SNK มี EO 2นะครับ Millionaire Fighting 2001นะครับ300เยนอันนี้เขียนว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจครับแปลไม่ออกสงสัยจะแปลว่าไม่มีเมมมากกว่าเพราะตัวนี้จริงๆต้องแถมเมม59มานะครับแต่นี้ค่อนข้างเบาไม่น่าจะมีเมมนะครับนี่ Easy Operation นะครับ EO ย่อมาจาก Easy Operation นั่นเองก็เป็นเกม Fighting นะครับเกมต่อสู้แล้วก็อันนี้ Dr. Mario Nintendo Yoshino Cookie Panel De Pong นะครับก็คือสารเกมรวมกันเลยดร. เมริโอ พาเนลเดปองแล้วก็โยชิคุกกี้นะครับ3เกมรวมกันลิงก์กับ GBA เกมบอยแอดวานซ์ได้ด้วยนะตัวนี้864เยนนะครับ8324ประมาณ250บาทใช่ไหม250 270บาทประมาณนี้นะครับต่อมาไอ้นี่นะครับนี่ N64 นะครับ N64 นะครับเป็นยานนี่เป็นยานเรซซิ่งนะครับสวยสวยดีนะภาพสวยดี N64 1080เยนก็ที่ซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมที่เป็นกล่องกระดาษนะครับก็ค่อนข้างจะเริ่มมีราคาสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะแค่500เยนนะครับนี่เป็นพันแล้วนะต้องซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับ300เยนไอ้300บาทได้นะครับแล้วนี่ก็คืออันที่คลิปที่แล้วเนี่ยใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยย้อนกลับไปดูภาค1ได้นะครับว่าตัวเนี้ยได้แพ็คสั่นมาด้วยซึ่ง 1,080 เยนก็คือ300บาทนะครับมีแพ็คสั่นมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับได้ทั้งเกมได้ทั้งแพ็คสั่น
ตัวนี้ดิสนีย์คองเรซซิ่งนะครับสภาพไม่ค่อยดีแต่ถูก540เยนประมาณ150บาทนะครับก็จะบอกว่าตลับเกมอย่างเดียวก็ประมาณ150บาทแล้วนะถ้าซื้อในบ้านเรานี่ได้กล่องมาด้วยก็โอเคนะครับผมถือว่าได้เก็บกล่องไม่รู้ว่ามีซ้ำแล้วหรือยังนะก็ซื้อมาก่อนเพราะมันถูกนะครับอันนี้เป็นของ Wii U นะครับซื้อมาเพราะว่าเกมน่าเล่นนะครับ Star Fox Zero 1080เยนนะครับตก300บาทแต่ว่าแผ่นมันแปะอยู่ข้างนอกนะครับมีรู้สึกจะมี2แผ่นคือบางเกมเนี่ยที่ร้านเขาจะแยกอ๋อมีรอยนิดนึงบางเกมที่ร้านเขาจะแยกแผ่นกับกล่องเอาไว้นะครับเราหยิบไปเนี่ยจะได้แค่กล่องเปล่าถ้าเรามาจ่ายตังค์เขาถึงจะหยิบเกมให้นะครับนี่ครับเป็น Wii U กล่องไซส์เนี่ยพอๆกับ N64 น่าจะใช้คำว่าเท่ากันเลยก็ได้สูงกันนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็น PS2 นะครับกันวารี่คอลเลคชันบวกไทม์ไครสิสนะครับไทม์ไครสิสนี่เป็นของภาค1แล้วเอากันบุลเลตกันบาวกันบาลีน่านะครับก็คือพวกตระกูลกันคอนทั้งหลายของ PS1 นะครับมารีเมคแล้วก็ลงเป็น PS2 นะครับนี่ก็คือเกมตระกูลยิงๆทั้งหลายคือแผ่นนี้ผมก็หามานานแล้วนะก็กว่าจะได้สักทีอันนี้รู้สึกว่าจะพันกว่าเยนนะครับประมาณ300บาทก็คุ้มนะผมว่าคุ้มนะได้3เกมคือซื้อมาเล่นนะครับแล้วก็แผ่นก๊อปเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับซื้อแผ่นแท้ดีกว่านะครับอันนี้ Rockman X2 2,700 เยนนะครับ3721 38 24 39 27ประมาณ900บาทได้ครับไม่ถึง900บาทสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอไหวนะ X2 900บาทนะครับก็ถ้าซื้อกันคงเป็นหลักพันบาท 1,500 อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้มาประมาณนี้ครับ900บาทได้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าอันนี้ไปซื้อมาไกลนะครับถ้าบวกค่ารถแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยคุ้มนะบวกค่ารถไฟไปซื้อไกลนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันราคามันโอเคอ่ะมันถูกนะครับก็เลยหยิบมานะครับอันนี้ Final Fight ภาคแรกนะครับซึ่งภาค2เนี่ยมันถูกอันนี้ภาคแรกอันนี้เขียนว่าน่าจะบอกว่าไม่มีคู่มือนะครับน่าจะไม่มีคู่มือ1620 N 3 4 3 6 3 7นะ355ประมาณ500กว่าบาท550บาทได้นะครับก็สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็มีรอยนี่ขาวๆยับๆแต่ว่าก็นะก็โอเคอะพอดีว่าเจออีกสาขาหนึ่งเกมเนี้ยครับตลับอย่างเดียวอ่ะก็ประมาณพันกว่าแล้วนะพันกว่าพันสองร้อยกว่าเยนแล้วอันนี้ได้กล่องด้วยก็โอเคนะก็หยิบมาอย่างนั้นนะครับไม่รู้ราคาจริงเท่าไหร่นะส่วนอันนี้เนี่ยมัสเซลอะไรนะบอมเบอร์เหรอ The Body Explosion อันนี้ก็ผมเข้าใจว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนเคนชิโร่หรือเปล่านะฮะเหมือนมวยปั้มเหมือนเคนชิโร่อะไรที่เป็นการ์ตูนวาดเข้าใจว่าน่าจะแพงกว่านี้เป็นมวยปั้มนะครับอันนี้1,080เยนก็คือตก300บาทแต่ว่ากล่องไม่สวยนะครับกล่องไม่สวยเคยเจอมันแพงกว่านี้นะครับแต่สภาพมันสวยกว่านี้ไงก็ถ้าราคามันแค่นี้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับก็ยอมรับสภาพครับก็ซื้ออันนี้มา สวยดีนะครับน่าลองเล่นดีต่อมาก็คือไอ้พวกนี้นะครับเป็นตลับเปล่าบางคนจะงงว่าตลับเปล่าคืออะไรตลับเปล่าคือไม่มีเกมเหรอไม่ใช่นะครับหมายถึงตลับอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นพวกมีกล่องอย่างนี้นี่มีกล่องเรียกงานกล่องอันนี้เรียกตลับเปล่านะครับแต่มันมีเกมนะก็คือตลับอย่างเดียวนี่เอง950เยนนะครับพินอคคิโอนะครับผมเข้าใจว่าเกมที่เป็นแบบเหมือนเกมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแปลญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าพวกนี้น่ามีราคานะครับ950ก็ตกประมาณ300บาทน่าจะเล่นสนุกดีตระกูลมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อลาดินเหมือนกันนะ680เยนเองก็ตีไป700 73 21ก็ตกประมาณ200บาทได้มั้งนะครับประมาณ200บาทได้อลาดินนะครับสมัยเด็กก็เล่นแผ่นหัวโปรอ่ะก็มีโอกาสเลยซื้อตลับแท้นะครับอันนี้แอเรีย88นะครับนี่980เยนบวกแวตต่างหากนะครับบวกแวตต่างหากนี่ครับแอเรีย88เจอมีกล่องด้วยนะแต่ว่าซื้อไม่ไหวนะครับก็เลยซื้อแบบนี้แทนตลับเปล่านี่ครับอันนี้
Toy Story นะครับ980เยนบวกแวตเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ use นะครับเขียน use ก็คือเป็นตลับที่ใช้แล้วเป็นตลับมือ2นะครับเริ่มคอแห้งเลยนี่อันนี้นะครับเกมหนูเกรียนไม่ใช่นะครับเป็นแฮมสเตอร์นี่แฮมสเตอร์ภาค1 250เยนนะครับแฮมสเตอร์ภาค2 108เยนเองนะครับนี่เป็นลดราคานะครับนี่สภาพกล่องสวยดีเป็นเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยคัลเลอร์นะครับนี่ภาค2แฮมสเตอร์นะครับอันนี้เป็นภาค1มันน่ารักนะครับนี่เห็นไหมครับนี่น่ารักมากเลยชอบนะครับแล้วส่วนนี้ก็คือนี่เกมบอยแกลเลอรี่นะครับ1080เยนนะครับอันนี้กล่องค่อนข้างโอเคก่อนหน้านี้ผมเจอ540เยนแต่ว่ากล่องไม่สวยกล่องเละเทะนะครับก็อันนี้ยอมเอากล่องสวยๆนะครับเพราะมีหน้ามาริโอโผล่มาอยากได้กล่องสวยๆก็300บาทนะครับก็โอเคนะพอไหวอยู่นะครับต่อมาอันนี้ Lockman X2 ซื้อซ้ำกับงานกล่องมานะครับก็จะให้ดูว่านี่ตลับเปล่านะ980บวกนะครับก็ตกประมาณ300บาทนะครับไอ้นี่มีกล่องนะครับมีกล่องประมาณ900บาทประมาณ 1,000 บาทนะครับเป็นเกมเดียวกันแต่ว่าผมซื้อมาซ้ำไงนะฮะเพราะว่าซื้อตลับเปล่ามาก่อนแล้วเพิ่งไปเห็นแบบมีกล่องทีหลังนะครับก็มีกล่องมาอันนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันนี่ก็จะให้ดูซื้อแบบตลับเปล่ามา580เยนบวกแวตนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเจองานกล่องทีหลังก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่มอีก400อะไรเพิ่มอีก500เยนได้มีกล่องก็เลยเอามีกล่องมาด้วยนะครับกลายเป็นซื้อมาซ้ำซะงั้นนะครับอันนี้เป็นเกมอะไรเจ้าชาย IQ ขมแหมวน่าจะใช่นะน่าจะเขานี่แหละ950เยนนะครับแต่กล่องไม่ค่อยสวยนะกล่องมันบวมๆไงไม่รู้เหมือนเอาคู่มือยัดเข้ามานะครับมันจะบวมๆหน่อยนะ950เยนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้นะมีกล่องก็โอเคแล้วเหลืออีกนิดหน่อยครับเหนื่อยอันนี้ล็อกแมนซ็อกเกอร์นะครับล็อกแมนเตะบอล695เยนยังหางานกล่องอยู่หาไม่ได้เอาตลับมาเล่นก่อนเสียงเมื่อกี้คือเสียงกระเป๋าล้มนะครับเพราะว่าของฝั่งนี้มันใกล้หมดแล้วนี่อันนี้นะครับ 2,700 เยนเหมือนกันแต่สภาพไม่สวยนี่ครับเห็นไหมครับ Lockman X ภาคแรกนะครับของเครื่องซุปเปอร์คือสมัยก่อนอะไรนะแผ่นหัวโปรมันจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันติดโปรเทคอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ขวนขวายหาตลับแท้มาเล่นกันอันนี้ก็ 2,700 เยนก็ประมาณ900บาทนะผมก็ซื้อมาเล่นนะครับต่อมานี้ครับ Beauty and the Beast นะครับเกมจับคัสสังซอบนะครับเป็นเกมจากการ์ตูนดิสนีย์864เยนมีกล่องด้วยนะครับก็ประมาณ200นิดๆ นะครับก็คุ้มดีเคอร์บี้ครับอันนี้กล่อง 85% เพราะว่าตรงนี้มันมีรอยขาวนิดหน่อยนะครับผมให้ 85% 80% นี่แม่ง มันขาวทั้งแถบเลยนะครับ950เยนก็ตก300บาทนะครับบ้านเรารู้สึกล่าสุดจะเห็นประมาณขาย500ไม่รู้ขายออกหรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วนะผมสะสมนะครับอันนี้ Down the World นะครับ540เยน150บาทนะครับอันนี้เหมือน Dragon Quest ยังไงไม่รู้นะผมไม่แน่ใจดูการ์ตูนลายเส้นเนี่ยตอนวาดเนี่ยเหมือนตระกูล Dragon Quest ยังไงไม่รู้นะครับนี่เกม RPGแล้วก็มีเดินตารางนิดหน่อยนะครับนี่ RPG ครับ Down the World Falling Down into the World The World The World's End นะครับนี่ Falling Down into the World's End นะครับ Down the World 540เยนถูกมากอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวหยิบอันนี้ให้ดูก่อนข้างล่างก็จะเป็นใบเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะครับสมุดหมีภูอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรลาโบมาริโอคาร์ด8นะครับนี่เป็นแผ่นพับโฆษณาอันนี้เป็น VR นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคตตาล็อกเลโก้ของญี่ปุ่นนะครับนี่แคตตาล็อกเลโก้ของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นนิตยสารของ GO นะครับนี่ไปหยิบจาก GO มาเป็นเกมเดกอนนะครับแล้วก็มีโฆษณา
เกมอื่นๆอะไรเงี้ยมีโฆษณาหนังด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรนะ Bohemian Rhapsody นะครับมาดูฝั่งนี้กันเนี่ยครับอันนี้ได้ฟรีมานะครับเป็นป้ายแม่เหล็กนะครับทางร้านให้มานะครับ Hobby Off นะครับเป็นแม่เหล็กไว้แปะตู้เย็นจริงๆมันมี Hard Off อะไรอย่างงี้ด้วยนะ Hard Off Off House ได้ Hobby Off มานะครับอันนี้นะครับ Wii U เป็นเกม Yo-Kai Watch นะครับ500เยนก็ประมาณ150บาทนะครับนี่ผมเริ่มสะสมเกม Wii U แล้วนะเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วนะครับอันนี้เกมอะไรอ่ะแม่นกเลี้ยงลูกนกนะครับ480เยนลดราคา100เยนนะครับก็เหลือ380เยนบวกแวตต่างหากนะครับก็นี่เกมเลี้ยงลูกนกกล่องก็โอเคนะใช้ได้ถือว่าสวยดีพอไหวนะครับผมให้ 85-90% เลยนะกล่องโอเคสวยอันนี้ก็เกมคิ้วเหมือนกันอะไรนะวิวที่ฟูลโจนะครับ950เยนตกประมาณ300บาทของเกมคิวนะครับปีนี้ได้เกมคิวมาค่อนข้างเยอะต่อมานี่ครับนี่อันนี้เป็น N64 นะครับ Nintendo 64 950เยน Star Wars Episode 1 Laser นะครับนี่ไม่รู้ว่าซื้อซ้ำหรือเปล่าเหมือนเคยมีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาคไหนไง Star Wars ก็มีอยู่หลายภาคเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้500เยนขอเวอร์ชันญี่ปุ่น Super Mario Land 2ภาค6 Coin นะครับผมบอกว่าใครยังไม่เคยเล่นนะไปหามาเล่นสนุกนะครับสนุกนะครับ Mario ภาค6 Coin มันอาจจะไม่เหมือนภาคแรกนะดีผมว่าดีกว่า สนุกกว่าอันนี้เกมแฮมสเตอร์ซื้อมาซ้ำนะครับก่อนหน้านี้108เยนอันนี้250เยนจำไม่ได้ว่าซื้อแล้วนะมันคนละสาขากันดันหยิบมาซ้ำนะครับบางทีก็พลาดบ้างจำไม่ได้เห็นหน้ารักก็หยิบหมดอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้นะครับ King of Fighter 97นะครับ King of Fighter 97เป็นตลับ Neo Geo นะครับสมัยก่อนแพงมากนี่ได้มา 8,780 เยนนะครับบวกแวตต่างหากก็ตีไป 9,000 นะครับ 9,000 เยนก็ตกประมาณ 3,000 บาทนะครับไม่รู้ถูกแพงยังไงนะครับ9327 2,700 ถึง 3,000 บาทแต่ว่ามีคู่มือนะครับคู่มือสวยดีแล้วก็ตลับค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่ผมถือว่าค่อนข้างใหม่ตลับสติ๊กเกอร์มันดูแบบมอๆนะครับผมก็ไม่รู้นะตลับแท้ตลับรีโปรดักต์ดูยังไงนะครับผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็ซื้อมาแล้วครับ เกมจะออกปี1997นะครับเดือน9วันที่25นะครับนี่ King of Fighter 97ต่อมาอันนี้ครับ 3,240 เยนตกประมาณ 1,000 กว่าบาทซึ่งผมเห็นแล้วว่าบ้านเรานะคุณฉ่อยขายถูกกว่าคุณฉ่อยขายประมาณ900หรือ 1,000 นิดนึงประมาณนี้ครับก็พอๆกันซื้อคุณฉ่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบกมานะครับก็นี่มันก็มีแบบมีดาเมจนิดนึงสันก็ซีดหน่อยๆนะครับตัวนี้เป็นปกแบบอันนี้เปิดแล้วนะครับไม่ใช่มือหนึ่งเป็นมือสองเขาซีลมาเฉยๆนะครับอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้อะไรหมัดริวโก้สองเหรอผมไม่แน่ใจชื่อเกมนะครับแต่ว่ารู้เป็นภาคสองต่อมานะครับอันนี้ซามูไรสปิริตภาคสามแต่เขาไม่ได้เขียนเลขแต่ผมรู้ว่ามันเป็นภาคสามนะครับนี่คาตานะแบทเทิลแอคชั่นเกมก็คือดาบฟันกันนะครับ 6,480 เยนก็ตีไป 7,000 นะครับ 7,321 ก็ประมาณ 2,000 นิดๆนะครับ 2,100 บาทประมาณนี้ประมาณ 2,000 บาทนะครับนี่จำได้แต่ว่าตัวนี้คือฮาโอมารูนะครับตัวนี้อะไรชื่ออะไรนะเกาฟอร์ดไม่แน่ใจนี่นะอะไรลูลูไม่รู้ฮาโนลูลูอะไรประมาณนี้ครับเกมออกปี95เดือน12วันที่1นะครับนี่มีคู่มือนะครับนี่มีคู่มือค่อนข้างดีคู่มือยักนิดนึงยักนิดหน่อยตลับก็สวยนะครับอันนี้ตลับค่อนข้างดีนะครับเหมือนเล่นน้อยมากมีรอยสึกบ้างนิดหน่อยนะครับอ
ต่อมานะครับอันนี้เรียวเบาเรียวเบา 1,980 เยนลบไป500เยนนะครับก็ตกประมาณเอ้ย 11,980 เยนนะครับลบไป500ก็ตกประมาณ 10,000 เยนได้ก็ตกประมาณ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทได้นี่มีเทอร์รี่โบกาดแอนดี้โบกาดมีโจนะครับผมรู้จักแค่นี้ที่เหลือจำชื่อไม่ได้ก็พอรู้จักบ้างเกมเรียวเบาน่าจะเป็นกาโร่หรือเปล่าเรียวเบาไม่ใช่ไม่ใช่กาโร่มั้งเรียวเบาเฉยๆเรียวแบทเทิลแอคชั่นเกมคือพวกนี้ชื่อมันคล้ายๆกันนะครับนี่คู่มือก็เปื้อนน้ำมาครับนี่ตัวตลับผมก็ดูไม่เป็นนะรีโปรดักต์หรือเปล่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ก็ได้มาจากญี่ปุ่นแล้วก็นี่ครับสีของแผงมันไม่เหมือนกันข้างหน้าเขียวข้างหลังเหลืองนะครับไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนมีการซ่อมแซมอะไรหรือเปล่านะครับผมก็สะสมไงเพราะถ้าเล่นผมเล่นในเครื่องแท้ผมก็มีนะแต่ไม่ค่อยได้เปิดเล่นเพราะภาพมันไม่ชัดนีโอจิโอตลับที่5นะครับอันนี้ 7,780 เยนลดไป 1,000 เยนนะครับRoad to Final Victory 3อันนี้ Real Battle Action Game ก็เป็นเกมต่อสู้อีกนะครับก็มีแอนดี้เทอร์รี่โจไมค์นะครับอันนี้ไม่รู้ชื่อเกมอะไรแต่ว่าไม่รู้ดิฟาเทลฟูลี่อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่มีคู่มือนะครับมีแต่ตลับอย่างเดียวภาค3 SNK กล่องจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะ21/4/95โฟกัสหน่อย21/4/95ครับอันนี้ King of Fighter 95นะครับ 5,280 เยนก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ราคาไม่แพงของ Neo Geo นะครับนี่มีคู่มือก็ยับนิดนึงนะคู่มือยับหน่อยแล้วก็ตัวตลับนี่ก็เป็นสีเหลืองนะครับโอเค King of Fighter 95ก็จะออกมาวันที่10/11/1995นะครับแล้วก็นี่ครับนี่ Magic The Gathering Booster Box ญี่ปุ่นบ็อกที่2นะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตัดดูอันนี้กันนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแห้งแล้วแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกุย Channel นะครับจุกุยตะลุยเกมนะครับจุกุยพาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับคลิปกระเป๋าเปิดกระเป๋าอันที่แล้วนะครับคลิปต่างๆอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribeทุกคนขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ